น้องๆ นักเรียนอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูลตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลวัย6ขวบจำนวน89คนก็ตั้งใจซ้อมร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงอย่างสุดความสามารถนะครับจนทำให้ผู้ปกครองที่มารอรับและรอดูการฝึกซ้อมต่างน้ำตาไหลผู้อำนวยการโรงเรียนครับนางอารมณ์พูนพักดีบอกว่าโรงเรียนได้ร่วมกับทางเทศบาลเมืองสตูลและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลจัดให้เด็กๆได้ฝึกซ้อมร้องเพลงนี้เพื่อสร้างความกล้าหาญในการทำกิจกรรมและให้รู้จักพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9มากยิ่งขึ้นโดยจะนำน้องๆไปแสดงในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ26ตุลาคมนี้ที่บริเวณพระเมรุมาตรจำลองศาลากลางจังหวัดสตูลน้องๆตัวเล็กก็จะแสดงพลังบอกรักพ่อออกมาเป็นเสียงเพลงจากหัวใจที่พวกเขาตั้งใจทำตั้งใจร้องร่วมกันครับ